ก็คือคืนพรุ่งนี้แล้วนะคะตามเวลาในสหรัฐ29กันยายนก็คือช่วงเช้าวันที่30กันยายนที่จะได้เห็นการประชันวิสัยทัศน์สดๆครั้งแรกระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนในช่วงเวลาแบบนี้ก็คงจะไม่มีฝ่ายไหนอยากที่จะให้มีข่าวลบหรือว่าข่าวที่สร้างความเสียหายแต่ก็คงหยุดไม่ได้แล้วนะคะเมื่อนิวยอร์กไทมส์ได้ตีพิมพ์รายงานบทวิเคราะห์ขนาดยาวเปิดโปงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะว่าทรัมป์เองก็ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มานานมากแล้วแต่ในรายงานฉบับนี้ระบุว่าได้รับเอกสารมาจากแหล่งข่าวที่เปิดเผยตัวตนไม่ได้แต่ว่าเป็นข้อมูลจริงๆนะคะซึ่งในรายงานก็ระบุว่าตลอดช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ได้หลบเลี่ยงการเสียภาษีคิดเป็นช่วงเวลาถึง10ปีในช่วงตั้งแต่ปี2000แล้วปรากฏว่ามีหลักฐานที่ระบุว่าปี2016ซึ่งเป็นปีที่ชนะการเลือกตั้งจ่ายเงินภาษีไปเพียง750ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคูณ30ก็เท่ากับ 22,500 บาทและไม่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลตลอด10ปีในช่วง15ปีนะคะทางบทบรรณาธิการของสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ก็ได้ระบุเรื่องนี้ถึงเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเมื่อทรัมป์ได้โดนผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้ที่ทำเนียบข่าวในวันนี้เขายืนยันว่าเรื่องที่เปิดเผยออกมาเป็นข่าวลวงค่ะ Fake news. It's totally fake news. Made up fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it.Totally fake news. No, actually, I paid tax, but and you'll see that as soon as my tax returns, it's under audit. They've been under audit for a long time. The IRS does not treat me well. They treat me like the Tea Party, like they treated the Tea Party. They don't treat me well. They treat me very badly. You have people in the IRS. They treat me very, very badly. But they're under audit, and.When they're not, I would be proud to show it, but that's just fake news. The New York Times tried it, the same thing. They want to create a little bit of a story, they're doing anything they can. Not only that's the least of it. I mean, the stories that I read are so fake. ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดซ้ำไปซ้ำมานะคะว่าเรื่องนี้เป็นข่าวลวงข่าวกุขึ้นมาและเป็นเรื่องโกหกแถมยังไปบอกว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างแย่มากสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์เองนะคะก็ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการยืนยันความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอเรื่องนี้โดยระบุว่าเราตีพิมพ์รายงานฉบับนี้เพราะเชื่อมั่นว่าพลเมืองควรจะเข้าใจให้มากที่สุดถึงภารกิจการตัดสินใจและประสบการณ์ของผู้นำซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้าไปนะคะเป็นการยืนยันพันธกิจในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับการตีพิมพ์รายงานของนิวยอร์กไทมส์ค่ะซึ่งข้อสังเกตเกี่ยวกับการไม่จ่ายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2016แล้วนะคะโดยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงกลางปี1970อดีตประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายภาษีทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถือว่าเป็นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วหลีกเลี่ยงไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะคะซึ่งนิวยอร์กไทมส์เชื่อว่ามีเรื่องผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและการทูตของประเทศขณะที่นิวยอร์กไทมส์ก็อ้างว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐโดยเฉพาะศาลฎีกาก็มักจะย้ำเรื่อง First Amendment หรือมาตราที่1ที่ระบุว่าสื่อสามารถตีพิมพ์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะโดยเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายโดยผู้สื่อข่าวแม้จะเป็นข้อมูลที่ผู้นำต้องการปิดบังซุกซ่อนไว้ก็ตามและสื่ออย่างนิวยอร์กไทมส์ก็ขออ้างอิง First Amendment เพื่อนำมาสู่การเผยแพร่บทวิเคราะห์ขนาดยาวในครั้งนี้นะคะก็คงจะต้องติดตามนะคะว่าวาระเรื่องการหลบเลี่ยงการเสียภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นวาระในการออกมาดีเบตด้วยหรือไม่ซึ่งทนายความของทรัมป์ก็ยืนยันว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยไม่มีความแม่นยำค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการที่นี่ไทย PBS
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเราค่ะ